การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมายื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางนะครับเพื่อขอให้ศาลได้รับคำฟ้องไปเพื่อพิจารณาไต่สวนว่าการที่คณะกรรมการขนส่งทางบกกลางนะครับมีมติเมื่อวันที่14ธันวาคม2561ในการปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารทั้งระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถบขสรถตู้โดยสารรถทุกประเภทนะครับซึ่งเป็นขนส่งสาธารณะขึ้นทั้งหมดเลยเนี่ยในอัตราตั้งแต่1บาทถึง7บาทขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าการขึ้นค่ารถโดยสารเนี่ยเป็นไปโดยไม่ถูกต้องนะครับเป็นการเพิ่มภาระหรือสร้างภาระให้กับประชาชนมากเกินสมควรซึ่งเข้ามาตรา9อนุมาตรา1ของพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองปี2542ชัดเจนนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่มีเหตุผลและความจำเป็นใดๆที่ภาครัฐหรือคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางเนี่ยจะขึ้นค่าโดยสารเนื่องจากเหตุผลและปัจจัยหลักในการขึ้นค่าโดยสารที่ผ่านมานั้นจะพิจารณาในเรื่องของค่าน้ำมันกับค่าครองชีพเป็นหลักนะครับในขณะนี้สถานการณ์การขึ้นราคาน้ำมันหรือการปกผันของราคาน้ำมันนั้นไม่มีเพราะราคาน้ำมันเนี่ยปัจจุบันน้ำมันดีเซลก็อยู่ประมาณสัก27บาทต่อลิตรไม่ถึง30บาทส่วนก๊าซ LPG หรือก๊าซ NGV นั้นก็อยู่ประมาณ16บาทกว่าๆเท่านั้นเองซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงและไม่แพงเกินไปงั้นการผลักภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมาให้ผู้โดยสารหรือผู้บริโภคเนี่ยถือว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนคนยากคนจนคนหาเช้ากินค่ำนะครับซึ่งไม่น่าจะถูกต้องทั้งที่รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลอาจจะเรียกได้ว่าเป็นรัฐบาลรักษาการซึ่งจะมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ในเร็วนี้ซึ่งก็น่าจะปล่อยให้เป็นโอกาสเป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่เขาได้หยิบยกประเด็นนี้มาพิจารณาทั้งที่ก่อนหน้านี้แต่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองทั้งพรรคที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันและพรรคที่เกิดขึ้นใหม่นี่นะครับต่างก็ออกมาหาเสียงนะเชิดชูนโยบายในลักษณะของประชานิยมหรือสวัสดิการนิยมนะครับรถแรกแจกแถมกันมาโดยตลอดนะครับแต่แล้วจู่ๆรัฐบาลนี้กลับมาอนุมัติให้มีการขึ้นค่าโดยสารแม้ว่าจะเลื่อนมา3เดือนก่อนหน้านี้บังคับใช้21มกราคมเลื่อนมาเป็นวันที่22เมษายนเนี่ยแต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีน้ำหนักหรือมีเหตุผลเพียงพอที่จะปล่อยให้มีการขึ้นค่าโดยสารได้เรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญซึ่งอ้างว่าซึ่งรัฐบาลหรือกระทรวงคมนาคมหรือกรมการขนส่งทางบกอ้างว่าจะนำมาสู่การปรับปรุงการบริการของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นผมคิดว่าผมเองเนี่ยใช้รถขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครในต่างจังหวัดมาเนี่ย 30-40 ปีเนี่ยผมไม่เคยเห็นรถประเภทเหล่านี้ปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นตามที่ประชาชนปรารถนาหรือเรียกร้องนะครับยังมีการขับแข่งกันนะครับมีการเกิดอุบัติเหตุรถสกปรกรถเก่ามีอายุ 30-40 ปียังออกมาวิ่งบนท้องถนนได้ซึ่งเรื่องอย่างนี้เป็นประเด็นสำคัญซึ่งจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยควรจะให้ความสำคัญกับคนยากคนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับโดยเฉพาะในเมืองกรุงและปริมณฑลเนี่ยซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับค่าครองชีพก็สูงงั้นการมาผลักภาระทั้งหมดเนี่ยมาให้ประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในกฎหมายพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองมาตรา9อนุมาตรา1ก็เขียนไว้ชัดเจนว่าการใช้อำนาจทางปกครองหากเป็นการสร้างภาระให้เกิดขึ้นกับประชาชนมากเกินสมควรเนี่ยก็เป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาไต่สวนแล้วก็พิพากษาในประเด็นเหล่านี้ได้ครับถ้าสมมติรัฐบาลใหม่ขึ้นมายังมีนโยบายขึ้นค่าโดยสารอยู่ครับเราจะออกมาร้องก็เรื่องนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ผมฟ้องต่อศาลแล้วก็คงเป็นหน้าที่ที่ศาลจะต้องพิจารณาแต่อยากจะเรียกร้องให้พรรคการเมืองทุกพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคหน้าใหม่หรือพรรคหน้าเก่านะครับว่าขณะนี้ประชาชนเริ่มจะเดือดร้อนเพราะมีการขึ้นค่าโดยสารรถเมล์วันที่22เมษายนนี้แล้วแต่ผมไม่เคยเห็นได้ยินนักการเมืองหรือพรรคการเมืองไหนออกมานะฮะปกป้องหรือดูแลความทุกข์ร้อนกันของพี่น้องประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนวันที่24มีนาเนี่ยออกมานะครับยกมือไหว้กันมือเป็นประวิงนะครับเรียกร้องให้ประชาชนเลือกพรรคตัวเองเลือกตนนะครับเข้ามาเพื่อมาดูแลทุกสุขกันของพี่น้องประชาชนแต่ณวันนี้เวลาเลือกตั้งผ่านไปแล้วเกิดปัญหาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนเกิดขึ้นไม่เคยเห็นนักการเมืองหน้าไหนที่จะออกมานะครับดูแลทุกสุขของประชาชนก็อยากให้นักการเมืองทุกพรรคนะครับไม่จำเป็นที่ต้องไปกุลีกุจอในการจัดตั้งรัฐบาลแต่มาดูแลเรื่องทุกสุขประชาชนเนี่ยสมให้เป็นนักการเมืองของประชาชนจะดีกว่าครับทางผู้ประกอบการรถร่วมมองเขาบอกว่า
เมื่อขึ้นราคาแล้วจะมีรถใหม่เข้ามาในระบบมากกว่า 60-70% อันนี้เหมาะสมกับการที่จะขึ้นราคาเพราะว่าบริการมันเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้มองว่าอย่างไรผมคิดว่ารถใหม่เนี่ยมันเข้าเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับรถส่งมวลชนของขสมกซึ่งเป็นวิสาหกิจของรัฐเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนรถของขสมกอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งรถเป็นระบบดีเซลบ้างเป็น NGV เป็น LPG อะไรบ้างก็เปลี่ยนอยู่มาเรื่อยๆงั้นมันจึงไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่จะต้องมาปรับขึ้นนะทั้งระบบนะครับซึ่งทั้งรถใหม่และรถเก่าเนี่ยมติคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางเนี่ยบอกให้ปรับขึ้นทั้งหมดเลยไม่มีที่เว้นไว้เนี่ยซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าไม่ถูกต้องครับธรรมดาผมเพิ่งให้สัมภาษณ์กันเมื่อวานว่าจะยังไงก็มีเหตุผลต่อศาลแล้วก็จะขึ้นค่าโดยสารตามมติเดิมก็มาสู้กันมาแถลงข้อมูลข้อเท็จจริงต่อหน้าศาลด้วยกันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าณวันนี้เหตุผลหลักก็คือเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยไม่มีปัจจัยที่จะนำมาสู่การเพิ่มได้เพราะก่อนหน้านี้เราก็รู้กันอยู่ว่าทางผู้ประกอบการมักจะแถลงว่าถ้าราคาน้ำมันดีเซลเกินกว่า30 บาทเนี่ยจะต้องมีการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารแต่ณวันนี้มันแค่27 บาทมาโดยตลอดแล้วก็ไม่ได้เกินกว่า30 บาทมาโดยตลอดนะครับจะมาอ้างขึ้นราคาเนี่ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลครับโอเคนะครับน่าเชื่อเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแต่วันนี้ศรีสุวรรณกับผมเนี่ยจะมองไม่ครบศรีสุวรรณเนี่ยผมถือว่ามองไม่ครบก็มาต่อต้านไม่ให้ลดขึ้นราคาอีก1 บาทไม่ใช่เรื่องข้อขาดบาดตายนะครับเขาก็รับกับผมแล้วแต่ว่า7 บาทสำหรับรถใหม่ผมก็มีเหตุผลให้ฟังเพราะนั้นอยากจะเรียนว่าวันนี้ต้นทุนรถเมย์ก็ประมาณ4,500นะครับส่วนรายได้เหลือ 3,000 วันนี้ก็จะอยู่ไปได้เพราะนั้นถ้าขึ้นมาอีก1 บาทนะครับก็จะอยู่ได้เพราะเรามีแค่400 ตัวถ้าลดขึ้นราคาเราเตรียมรถใหม่อะไรไหมครับรถใหม่เนี่ยเรามีที่จะเก็บ15 บาท 20-25ไงซึ่งรถ BRT เตรียมไม่กี่คันครับเตรียมเปลี่ยนเกือบ 70% นะครับผมมีรถที่จะมาเสริมแม้แต่รถตู้ที่จะเปลี่ยนเป็นรถ6 เมตร 7 เมตรเราก็ต้องเอารถพวกนี้มาใช้